นะครับ2ทุ่มตรงได้เวลาของจัดยาจะมีเมียนะจ๊ะกับเรา2คนเกียรติโดโลกมลพรค่ะรายการเราอยู่ในโลกออนไลน์นะจ๊ะอย่าลืมเข้าไปทางช่องทาง YouTube ของเรา TNN Online และแน่นอนในเพจ Facebook เรามี3เพจด้วยกันมีทั้ง True For You TNN 16และเพจรักของเราที่นี่ใครเป็นลูกเพจใครเป็นแฟนประจำทำท่าพร้อมกัน TNN Live TNN LIVE โอ้ยกมลพรทำไมหัวร้อนทำไมไฟไหม้หัวเหรอใช่หัวร้อน วันนี้แกต้องเตือนฉันนะว่าอย่าขึ้นของอย่าขึ้นเพราะว่าเรากำลังจะรายงานข่าวของครูจุ๋มแต่เราขอไม่เรียกว่าครูก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตบเลยได้ไหมตบก่อนแล้วคุยใจเย็นๆ เราต้องเตือนกันและกันว่าเราอย่าอินในข่าวมากจนเกินไปเดี๋ยวมันจะเครียดเราต้องหาทางออกร่วมกันแต่ทางออกแรกที่เราขอนำเสนอก่อนเลยก็คือไม่เรียกว่าครูเนื่องจากว่าวงการครูมันระส่ำระสายไปหมดแล้วและตามหลักการเขาไม่ใช่ครูด้วยวุฒิการศึกษาไม่ได้ใบอนุญาตอย่างเป็นทางการหรือว่าไลเซนส์ความเป็นครูเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะได้ไม่ต้องรวมถึงหัวจิตหัวใจจุดวิญญาณนะถูกต้องไม่งั้นเนี่ยคำว่าครูมันจะถูกแบบกล่อมประสาทอะคุณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยครูจุ๋มครูจุ๋มครูจุ๋มครูมีพฤติกรรมแบบทำร้ายเด็กครูทำร้ายเด็กครูตีเด็กครูโหดมันจะกลายเป็นว่าอาชีพครูเนี่ยถูกมองไม่ดีทั้งที่อาชีพครูเนี่ยขออนุญาตไหว้เลยนะฮะครูดีๆเยอะมากประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับพวกเราเติบโตขึ้นมาไม่งั้นมันจะมีวันไหว้ครูหรอเวลาเราเจอครูเราบางคนที่แบบมีหัวใจความเป็นครูเลยนะเรากราบเท้าเหมือนพ่อเหมือนแม่เราด้วยซ้ำเราถึงมีแบบพานไหว้ครูไปแบบรำลึกถึงบุญคุณของครูแต่ครูจุ๋มนี้ไม่ใช่ครูทั้งพฤติกรรมและไม่ใช่ครูทั้งกฎระเบียบถูกต้องเพราะว่าไม่ได้จบครูไม่ได้มีใบวิชาชีพครูวุฒิการศึกษาก็ไม่ถึงจะเป็นครูเพราะว่าจบแค่ม.3เท่านั้นยังกล้าเรียกตัวเองว่าทีเชอร์ด้วยที่เราใช้คำนี้เป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่อะไรหรอกนะคุณผู้ชมค่ะลูกเพจค่ะเพราะว่าตัวของจุ๋มเนี่ยคุณจุ๋มก็ได้อ่ะเขาเรียกตัวเองว่าทีเชอร์ใช่ทีเชอร์ขอโทษชื่อช่วยขออภัยหูผักหัวแบบนี้คุณคุณจุ๋มทำรุนแรงเกินไปมาก มันก็เลยเป็นข่าวนำมาถึงเรื่องของการสังคายนาวงการครูเลยนะคุณเหมือนแบบ after effect อ่ะค่อนข้างแรงมากแรงจริงๆในข่าวนี้นะครับเรามาไล่เรียงเหตุการณ์วันนี้นะฮะผู้ปกครองลุกฮือเลยนะเข้าแจ้งความกับตำรวจปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการกับนางสาวออนอุมาปลอดโปร่งหรือว่านางสาวจุ๋ม ขอเรียกว่านางสาวจุ๋มก็แล้วกันครูโรงเรียนไม่ใช่ครูแหละนะฮะก็เป็นพี่เลี้ยงของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กจำนวนหลายคนไม่ใช่แค่ทำร้ายแค่คนเดียวนะคุณก็วงจรปิดเนี่ยเก็บไว้ได้อย่างละเอียดเลย8โมงเมื่อเช้านี้ผู้ปกครองลุกฮือ100คนน่ะเป็นม็อบผู้ปกครองย่อมๆอ่ะขอไปดูขอทางโรงเรียนไปดูเลยว่านอกจากพฤติกรรมของนางสาวจุ๋มแบบนี้แล้วว่าไปทำกับห้องอื่นไหมครับหรือมีคนที่เป็นบุคลากรของโรงเรียนใช้คำนี้รวมๆเลยนะจากครูพี่เลี้ยงจากครูจริงครูแท้ครูปลอมเนี่ยบุคลากรของโรงเรียนเนี่ยได้ทำร้ายเด็กหรือเปล่าเพราะมันจับไปตรงไหนมันเหมือนเจอปมเจอปัญหาหมดอะโรงเรียนเนี้ยต่อให้ลูกเราไม่ได้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเด็กที่โดนทำร้ายเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าลูกฉันเปลี่ยนไปอ่ะลูกฉันดูหวาดกลัวลูกฉันไม่อยากไปโรงเรียนไม่มีความสุขอ่ะนะฮะตามรายงานข่าวบอกว่าผู้ปกครองเนี่ยขับรถมาใกล้ๆกับซอยโรงเรียนเนี่ยลูกร้องจ้าเลยนะคือกลัวโรงเรียนคือไม่ได้ร้องแบบเด็กไม่อยากไปโรงเรียนอ่ะร้องแบบหวาดผวามันต่างกันมากเลยนะไออาการแบบเนี้ยใช่พอมีข่าวแบบนี้ผู้ชมคุณกมลพรผู้ปกครองคนอื่นๆก็ประสาทแดกขอประสาทกินประสาทร้อนกังวลใจเลยแหละว่าเอ๊ะเพราะว่าไม่ใช่พฤติกรรมแอบๆไงถ้าเราดูจากคลิปวิดีโอที่เกิดเหตุนะคุณผู้ชมหลายคนคงเห็นแล้วแหละไม่อยากจะเปิดซ้ำเนี่ยแต่ว่าเราจะเห็นว่าสำนึกรู้ของกลุ่มคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะฉันไม่เรียกครูนะเพราะคนเป็นครูจะเป็นคนจิตใจอีกแบบนึงกลุ่มคนตรงนั้นรู้สึกเหมือนอาการปกติครับคือระดับเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรอยู่ในวงนั้นน่ะถ้าเราเห็นใครสักคนทำร้ายเด็กเล็กๆอ่ะเนี่ยเนี่ยครูคนอื่นๆที่สอนอยู่ในห้องอ่ะตั้งหลายคนอ่ะอันนี้คือแบบเดินเฉยๆมีคนนึงด้วยนะก่อนนั้นมีคลิปนึงนั่งเฉยๆอยู่บนโต๊ะว่ะซึ่งเราแบบเฮ้ยเหมือนไม่
เหมือนเห็นเป็นอากาศธาตุอ่ะทำไมเห็นความรุนแรงเป็นอากาศธาตุใช่ซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นถูกต้องผู้ปกครองเนี่ยนะฮะเขาไปขอดูกล้องซึ่งก็เกิดความวุ่นวายนะครับว่าทางโรงเรียนเนี่ยส่งตัวแทนมาเจรจาบอกจะเปิดให้ดูตอน11โมงแต่เมื่อถึงเวลาที่จะเปิดเนี่ยก็ไม่เปิดไม่เปิดเพราะว่ามันติดปัญหาเดี๋ยวต้องรอคนอนุมัติเนี่ยนะฮะกลุ่มผู้ปกครองก็เริ่มไม่พอใจหลังจากนั้นทางโรงเรียนได้ให้ทางผู้ปกครองส่งตัวแทนของแต่ละห้องเรียนเนี่ยตั้งแต่ห้องอนุบาล 1A ถึง G เข้าไปห้องละ1คนแล้วก็ห้ามสื่อมวลชนเข้าไปด้วยนะโดยใช้เวลาพูดคุยประมาณ30นาทีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวข้องอะไรเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวข้องอะไรเพราะไม่ใช่แค่นางสาวจุ๋มเท่านั้นนะครับที่ทำร้ายเด็กยังมีครูต่างชาติอีกคนหนึ่งนะฮะที่ทำร้ายเด็กอย่างชัดเจนและตรวจไปตรวจมาคุณกมลพรเข้ามาแบบวีซ่าท่องเที่ยวอ่ะท่องเที่ยวคุณก็ต้องไปเที่ยวดิใช่สมุยพังงานอะไรเงี้ยก็ไปเที่ยวสิเที่ยวเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับประเทศเพราะวีซ่ามันให้มาท่องเที่ยวจะมาทำอาชีพไม่ได้ใช่และยิ่งอาชีพความเป็นครัวมันไม่ได้แค่วีซ่าในการที่จะเรียกว่า work permit หรือการทำงานนะมันมีเอกสารมากกว่านั้นเยอะเลยนะอันนี้เท่ากับว่าเป็นอีกหนึ่งปมนะการลักลอบมาเป็นครูของครูต่างชาติเพราะมันก็ต้องสาวไปอีกว่าเหตุใดถึงรับครูคนนี้เข้ามาสอน มันไม่ได้มีการถามหรือว่าคุณมีวีซ่าอะไรคุณมาสอนโรงเรียนเนี้ยคุณเขาก็ต้องขอดูวีซ่ามันต้องมีเอกสารแบบเอกสารครูจบด้านครูมาแล้วก็ไปเอกสารกลางอะเอางี้ฉันพูดง่ายๆเหมือนเราจะไปทำงานนวดในเมืองนอกอะสาธารณสุขเราต้องออกนะว่าเราคือหมอนวดที่จบนวดแผนโบราณในเมืองไทยจะมาเป็นครูในบ้านเราอะตามกฎหมายอยู่จะต้องมีใบจบครูมันเอาไว้ตามโรงเรียนใหญ่ๆอะคือคุณกว่าจะได้ดูไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะลากมาจนถึงเย็นเลยนะฮะประมาณสักบ่ายสามเขาบอกว่าต้องหาผู้บริหารตัดสินใจก่อนตามข่าวบอกว่าโรงเรียนนี้มีแต่รักษาการด้วยผู้อำนวยการก็ไม่มีผู้อำนวยการหายเซอะหายสอยไปไหนและใครเป็นคนตัดสินใจในการแก้ปัญหาก็คืออำนาจสูงสุดที่ตัดสินใจแก้ปัญหากรณีนี้เนี่ยคือใครทนายรณรงค์โพสต์แบบรัวมากใน Facebook ส่วนตัวสงสัยเต็มไปหมดซึ่งเราก็สงสัยเหมือนกันว่าผอ.ไปไหนใช่โรงเรียนนี้ไม่มีผอ.หรืออย่างไรหรือทำไมไม่มีและใครจะเป็นคนแก้ปัญหาให้กับผู้ปกครองเนื่องจากว่าลูกเขาโดนทำร้ายอ่ะถูกแล้วผมบอกเลยนะว่าสัญชาตญาณของความเป็นแม่เนี่ยนะฮะมนุษย์เนี่ยมีสัญชาตญาณหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสัญชาตญาณแรกก็คือสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดเราจะไม่ยอมตายเราจะเอาตัวรอดได้ของเราอ่ะแบบอัตโนมัติของเราสองคือสัญชาตญาณของอาการของความเป็นแม่เนี่ยโอ้แม่นี่นะฮะคำนี้ประเสริฐสุดประเสริฐล้ำเลิศมากคุณกมลพรแต่ถ้าแม่เห็นว่าลูกฉันโดนทำร้ายเนี่ยแม่นี่กางปีกตีผับใช่พร้อมที่จะตายแทนลูกได้แล้วคุณเป็นใครอ่ะคุณมาทำร้ายลูกเขาแบบเนี้ยหัวใจแม่แตกสลายแล้วพร้อมไฟอ่ะเราเห็นจากภาพจากข่าวมีแม่บางท่านนี่โดดเลยนะโดดเข้าไปแบบตบครัวผมว่าคุณก็คุณผู้ชมกับผมอ่ะก็ถามเพื่อนๆที่เป็นคุณแม่เนี่ยหลายๆคนว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยทำอะไรทำยังไงร้อยทั้งร้อยบอกกูเข้าไปไฟไฟก่อนกูขอตบสักฉาดอะไรเงี้ยมาทำงี้กับลูกเราลูกเราได้ไงทุกคนเนี่ยมาพร้อมอารมณ์ใช่แล้วทางออกมันคืออะไรคุณผู้ชมฮะทางออกมันคืออะไรครับเพราะนี่เป็นแค่ปมปัญหาแรกนะแต่รากลึกของระบบการศึกษาของไทยมาตรฐานของครูไทยเนี่ยนะฮะต้องตอบคำถามให้ได้หมดเพราะอะไรเดี๋ยวทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ใช่แค่จะล่อแค่โรงเรียนนี้นะเดี๋ยวจะตรวจสอบแบบปูพรมเลยงานนี้เอางี้โดนกันทั่วหน้าจากปมเนี้ยแต่ก็ดีงานนี้ดีถือว่าคุณอุปการจากข่าวนี้อย่างนึงคือจะได้ตรวจสอบสักทีว่าครูคำว่าครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ต่างๆโรงเรียนต่างๆที่มาบอกเราว่าโรงเรียนนี้ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนนี้มีครูพี่เลี้ยงโรงเรียนนี้มีครูฝรั่งเนี้ยนะมีครูไบลิงกัวมีครูอินเตอร์เนี่ยจะได้รู้ว่ามาถูกต้องไหมคือที่จริงโรงเรียนเนี้ยทุกโรงเรียนแหละเขาจะมีกฎการลงโทษเด็กคุณดูนะว่ากฎของโรงเรียนนี้เนี่ยนะฮะเอกสารจากกองอำนวยการโรงเรียนแจกให้กับตัวแทนผู้ปกครองการลงโทษเด็กมีใจความว่าโรงเรียนมีนโยบายไม่ให้ลงโทษนักเรียนด้วยการตีหรือทำร้ายร่างกายแล้วที่เห็นคืออะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะทารุณกรรมค่ะคุณคือแบบมีการผลักเพิกอะไรกันด้วยให้ทั้งให้อดน้ำทั้งให้แบบไม่ให้เข้าห้องน้ำทั้งให้กินข้าวแป๊บเดียวทั้งแบบทำร้ายร่างกายมันทารุณกรรมชัด
เมื่อกี้คุณพูดเรื่องอดน้ำผมอ่านในเพจของดราม่าแอดดิกเขาก็แชร์ข่าวนี้เหมือนกันแม่เนี่ยนะฮะสัญชาตญาณของความเป็นแม่เนี่ยแม่ต้องเป็นนักสืบโคนันเพราะมันมีข่าวว่าลูกอ่ะถูกให้อดน้ำแม่เอากระบอกน้ำลูกนะเติมน้ำวิตามินอ่ะที่เขาขายตามเซเว่นอ่ะคือน้ำมันใสจริงๆแต่รสชาติไม่เหมือนน้ำเปล่าใส่ไปให้ลูกที่โรงเรียนแล้วพอลูกกลับมาน้ำยังเต็มกระบอกอยู่ครูตอบว่าไงรู้ไหมบอกว่าอ๋อน้องกินน้ำไปจนหมดแล้วครูเติมน้ำใหม่เข้าไปแต่พอแม่ดื่มน้ำปุ๊บไม่ได้เติมจ้ะน้ำวิตามินยังอยู่เท่าเดิมเท่ากับว่าลูกฉันไม่ได้ดื่มน้ำเลยเพราะน้ำวิตามินมันจะมีรสชาติอีกแบบนึงมันจะมีรสของมันอาจจะเป็นรสกินกินหวานหวานหน่อยทำไมถึงได้ให้ลูกเราอดน้ำอ่ะนี่มันคือการลงโทษอะไรอ่ะแค่ตีไม่ได้แล้วจะอดน้ำมันคืออะไรอ่ะให้ผู้บริหารอบรมครูให้ดูแลนักเรียนด้วยความรักด้วยการอภิบาลห้ามตีนักเรียนโดยเด็ดขาดนี่คือผักเลยนะนี่คือลากอาจจะห้ามตีแต่ว่าเอาอันนี้ทุกหัวได้มีบางข่าวบอกลากไปขังด้วยเหรอคุณใช่ไม่ให้น้องเข้าห้องน้ำอยากจะลุกไปห้องน้ำเยอะมากเกินไปเนี่ยแล้วก็ต้องให้ผู้บริหารระดับหัวหน้าเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้คือจะต้องเดินเนี่ยคุณเดินตรวจตาวันละ2ชั่วโมงแล้วนี่คืออะไรแล้วมันเกิดแบบนี้ได้ยังไงการติดกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะก็ขอดูยากเสียเหลือเกินที่จริงเนี่ยนะฮะน่าจะเอากล้องวงจรปิดเนี่ยผูกกับมือถือผู้ปกครองทุกคนโรงเรียนบางโรงเรียนเขาให้ดูเลยนะผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูว่าวันนี้น้องทำอะไรน้องอยู่ตรงไหนมันเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือแล้วดูได้เหมือนกล้องวงจรปิดเลยแต่ก็ยังแปลกใจตอนแรกที่ฉันยังสงสัยว่าทำไมโรงเรียนนี้เขาถึงแบบต้องขอดูและการขอดูไม่ใช่ง่ายๆนะก่อนเกิดเคสนี้ต้องไปขอหมายจากตำรวจนะเพื่อขอดูคลิปแรกคลิปต้นเรื่องอ่ะชาวเน็ตก็สงสัยสิว่ามีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าไม่รู้ชาวเน็ตก็แซะว่าอ้าวแสดงว่าห้องอื่นๆเนี่ยอาจจะมีแบบนี้ไหมเพราะผู้ปกครองก็ไปขอดูเยอะมากจริงๆนะครับแต่สุดท้ายก็อ้างว่าผอ.โรงเรียนไม่อยู่ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ขอผลัดไปเรื่อยๆจนโรงเรียนเลิกและผู้ปกครองเนี่ยต้องรอรับเด็กพอรับเด็กปุ๊บเนี่ยก็จะสลายตัวไปเองนะฮะบางคนก็บอกไม่ยอมกลับบ้านถ้าไม่ยอมให้ดูกล้องวงจรปิดนะฉันจะไม่กลับเย็นเนี้ยรับลูกบ่ายสามก็จริงเดี๋ยวจะต้องดูเฝ้ามันอยู่แล้วนะต้องเฝ้าดูให้ได้ว่ามีใครกระทำอะไรกับลูกฉันหรือเปล่าโรงเรียนน่ะเขาก็ฝากโรงเรียนน่ะเห็นใจผู้ปกครองหน่อยได้ไหมผู้ปกครองคือตอนนี้ประสาทกันหมดผู้ปกครองญาติผู้ปกครองตัวเด็กเองแม้กระทั่งครอบครัวของนางสาวจุ๋มแม่เองก็เครียดทุกคนเครียดไปหมดแต่สุดท้ายคุณกมลพรจะมาอ้างว่าป่วยแล้วมาตีเด็กเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่สามารถจะใช้ได้ทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเห็นไหมร้อนถึงพอไอเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเลยบอกว่าสั่งการไปยังผู้กำกับของสภ.ชัยพฤกษ์แล้วนะให้ดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงอย่าโน้มเอียงไปตามกระแสสังคมโดยขณะนี้มีคลิปจากผู้ปกครองไม่ต่ำกว่า10คลิปสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองไม่ต่ำกว่า10คนและจากหลักฐานที่ได้ต้องยอมรับว่าตำรวจเขาก็ยังเรียกครูอยู่นะนางสาวจุ๋มเนี่ยลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุจริงขออภัยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจคะอย่าใช้คำว่าลงโทษเลยค่ะเด็กไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเท่าที่ดูค่ะแค่ขอไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ดุด่าทุบตีอันนี้ถือว่าทารุณกรรมนะคะซึ่งเบื้องต้นตำรวจบอกแบบนี้ค่ะตำรวจบอกว่าถูกดำเนินคดีในข้อหา1ทำร้ายร่างกาย2กักขังหน่วงเหนี่ยว3ผิดพ.ร.บ.ครูส่วนข้อหาอื่นกำลังรอสหวิชาชีพมาพูดคุยนะคะประเมินสภาพจิตใจของเด็กก่อนว่าได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีรายงานข่าวแจ้งด้วยนะคะว่าทางโรงเรียนเนี่ยได้ให้ครูที่อยู่ในคลิปแล้วก็มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ทำร้ายเด็กเนี่ยออกไปก่อนเลย4คนก็คือในคลิปนั่นน่ะ4คนที่แบบเห็นแบบเอาเด็กมาแบบกระชากเด็กผักเด็กแล้วก็แบบเฉยๆอะไรเงี้ยเป็นอากาศธาตุครูประจำชั้นครูฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะที่ไม่ได้มีใบทำงานไม่มีวีซ่าการทำงานครูศิลปะแล้วก็ทางด้านนางสาวจุ๋มนี่แหละนะฮะโอ้โหคุณเรื่องนี้มันมีปมหลายอย่างที่มันต้องขุดลงไปค่อนข้างลึกเลยนะฮะทั้งเรื่องของการรับครูเข้าทำงานมาตรฐานของครูอยู่ตรงไหนทำไมม.3ถึงได้เข้ามาทำงานเป็นครูแล้วแล้วรวมไปถึงวุฒิภาวะทางจิตใจของคนที่จะมาเป็นครูเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบกันขนาดไหนเพราะเราเห็นไม่ใช่แค่ข่าวนี้นะเราเห็นความรุนแรงในโรงเรียนเช่นตีเด็กจนตัวลายลงโทษเด็กแบบเกินกว่าเหตุ
อันนั้นเด็กโตแต่นี่เด็กเล็กอ่ะคุณเด็กอนุบาลน่ะน้อยเดียวคุณที่ดูดิผมก็มีเด็กอนุบาลอยู่ในบ้านหลานอายุประมาณ 3-4 ขวบเนี่ยเรายังไม่กล้าหยิกไม่กล้าตีเลยในความใสความดื้อของเขาอ่ะแต่พี่เลี้ยงเนี่ยมาทำแบบนี้ได้ยังไงนะฮะเรื่องนี้ต้องร้อนถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร้อนกันไปหมดอ่ะใครที่เกี่ยวข้องผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องดูแลคุณกนกวรรณวิลาวันนะฮะได้มีการประชุมหารือกันทั้งผู้ปกครองกรมสุขภาพจิตตำรวจสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าสชคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการประชุมด่วนไงเพราะต้องหาทางออกให้กับผู้ปกครองแล้วต้องเยียวยาสิทธิ์ใจนักเรียนที่ถูกทำร้ายด้วยแล้วต้องเยียวยานักเรียนทุกคนในโรงเรียนเพราะข่าวมันดังเยียวยานักเรียนไม่พอนะฮะเจ้ากระทรวงครับรัฐมนตรีช่วยครับต้องเยียวยาพ่อแม่ด้วยใช่พ่อแม่จะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ยนะฮะต้องดูแลอย่างละเอียดนะครับแล้วก็สนับสนุนทางรัฐมนตรีช่วยท่านบอกสนับสนุนผู้ปกครองให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอันนี้อยากจะให้ทางกระทรวงออกค่าใช้จ่ายให้ด้วยนะไม่ใช่แค่สนับสนุนนักกมลพรค่าใช้จ่ายทนงทนายมันต้องออกตังค์ป่ะต้องออกตังค์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางโรงเรียนสารศาสตร์เนี่ยแหละวิเทศราชพฤกษ์ต้องรับผิดชอบทุกอย่างคำว่าทุกอย่างฉันว่าคงเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายไปด้วยนะส่วนตำรวจเองก็จะจัดพื้นที่รองรับเพราะอะไรตำรวจต้องใช้คำนี้เพราะอะไรเพราะเฉพาะวันนี้ที่มีบรรดาคุณผู้ปกครองไปชุมนุมเนี่ยแล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องยิ่งจริงๆตอนแรกตัวเลขบอก100 150จนทั้งล่าสุดเนี่ยก่อนเย็นเนี่ย200แล้วนะนั่นสิแล้วคิดดูเต็มโรงพักเลยนะก็ตำรวจก็ต้องรับอ่ะเพราะว่ามันเป็นกรณีดังเนี่ยนะฮะใช่ค่ะซึ่งทางคุณกนกวรรณได้พูดถึงคำว่าครูพี่เลี้ยงด้วย อันนี้ให้ข้อมูลนิดนึงครูพี่เลี้ยงไม่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอยู่ในบัญญัติของกระทรวงศึกษาธิการจ้าใครบัญญัติขึ้นมาก็ไม่รู้ครูคือครูพี่เลี้ยงคือพี่เลี้ยงใช่อันนี้เอาครูพี่เลี้ยงมารวมกันน่าจะเป็นงานมโนงานมโนมากๆนะฮะจ้าครูพี่เลี้ยงไม่มีในโรงเรียนเอกชนมีแต่พี่เลี้ยงเท่านั้นซึ่งมาตรการป้องกันเรื่องเหล่านี้เนี่ยทางสช.มีมาตรการอยู่แล้วคือมาตรการมันมีคุณแต่โรงเรียนจะทำหรือเปล่าคุณนึกออกไหมนึกออกชาวเนี่ยเขาก็สงสัยไปว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายไหมมันถูกกว่ามันถูกกว่าไหมแล้วก็สร้างงานมโนว่าเป็นครูพี่เลี้ยงอันนี้ชาวเน็ตเขาถามเขาสงสัยนะฮะคุณผู้ชมผมก็อ่านไปตามความสงสัยทางโซเชียลคือที่ผ่านมาอาจจะไม่ประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอหลังจากนี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะปรับปรุงแก้ไขคุณคือสช.เองอ่ะก็ต้องแบบต้องทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าถ้าเราไม่มีข่าวเนี้ยเราก็ไม่รู้นะใช่แล้วมันยังมีโรงเรียนอื่นอีกไหมถูกที่เป็นลักษณะแบบนี้ครูต่างชาติก็ดีพี่เลี้ยงซึ่งมาอัปเกรดเป็นครูก็ดีเอกชนจะต้องประกาศให้ผู้ปกครองทราบทุกคนอาจจะต้องมีเว็บไซต์อ่ะคุณเว็บไซต์บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ผอ.ใบวิชาชีพเลขที่ผอ.รองผอ.อาจารย์จะเป็นภาควิชาไหนอะไรยังไงก็ตามพี่เลี้ยง มันจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาธารณะไม่งั้นก็มีการหมกเม็ดแบบนี้แล้วลูกหลานเราจะไปพึ่งพิงใครได้อะมันไม่ได้ยากนะไอ้ฐานข้อมูลแบบนี้เพราะว่าคนที่จะต้องประกอบวิชาชีพครูเนี่ยเขาจะมีใบวิชาชีพแล้วพวกนี้มันต้องขึ้นลงทะเบียนขึ้นทะเบียนอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วไอ้แบบนี้มันเซิร์ชได้แล้วพอเซิร์ชได้แบบนี้คุณทำยังไงให้เราอ่ะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จริงๆปกติข้อมูลแบบนี้มันต้องเดินไปที่กระทรวงศึกษาแล้วขอเช็คซึ่งมันยุ่งยากเกินไปไงทำเหมือนหมออ่ะคุณมีเว็บเปรียบเทียบชัดเจนนะครูกับหมอคือวิชาชีพเหมือนกันหมอกระเป๋าเนี่ยตอนนี้ก็เยอะมากไม่มีใบประกอบวิชาชีพแต่อ้างว่าตัวเองเป็นหมอแต่มันก็สามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชในเว็บไซต์ของแพทยสภาได้ว่าหมอคนนี้เนี่ยนะฮะมีใบประกอบโรคศิลป์หรือเปล่าหรือไม่มีทางหมอเนี่ยเขามีเว็บไซต์ที่สามารถเช็คได้อย่างเปิดเผยเราจะได้ปลอดภัยไงใช่ไม่ใช่กมลพรจะไปทำดั้งกับหมอนี้แล้วแบบเฮ้ยมั่นใจเรื่องของหมอจริงหรือเปล่าเป็นแบบหมอบางทีคลินิกมันเป็นแขวนป้ายหมอแขวนป้ายแต่อีกคนนึงเนี่ยไม่ได้แขวนหน้าไม่เหมือนเราก็ไปเช็คในเว็บของแพทยสภาทำได้อันตรงเนี้ยครูเนี่ยทำแบบนี้ได้ไหมได้สิเดี๋ยวเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการกับเว็บไซต์แพทยสภามันก็ไม่ใช่รุ่นแบบ 5G กับ 2G สมัยมันก็รุ่นเดียวกันน่ะ
มันก็ควรจะทำให้ข้อมูลมันเปิดเผยชื่อนามสกุลเป็นรูปแล้วเสิร์ชเข้าไปในเว็บเนี่ยมันขึ้นมาเลยว่ามีใบประกอบวิชาชีพจบครูมาจริงหน้าตาแบบนี้เรียนมาจริงผ่านการอบรมมาจริงเพราะจะดูแลเด็กเนี่ยมันจะต้องมีความแบบความเก่งในอีกแบบหนึ่งครูของเด็กโตก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ครูของเด็กเล็กเนี่ยนอกจากคุณจะมีวิชาความรู้แล้วเนี่ยคุณต้องมีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ค่อนข้างเหนือกว่าคนอื่นเด็กมันเด็กอะธรรมชาติเขาอะมันไอเรื่องระเบียบวินัยมันต้องฝึกถูกไหมแต่เวลาเขาดื้อมันก็เป็นธรรมชาติของเขาเพราะนั้นต้องคุมดีๆคุมอารมณ์ตัวเองได้อะแล้วก็ต้องไม่รับคนที่ปัญหาที่บ้านเยอะอะมาเป็นครูอะมาเป็นพี่เลี้ยงอ่ะจริงจริงจริงคุณต้องดูแบบพื้นหลังเขาว่าแบบโอ้โหไม่ใช่แบบนั่นก็เครียดนี่ก็เครียดนั่นก็เครียดนู่นก็เครียด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 ป่วยเสร็จปุ๊บมาตีเด็กและให้สัมภาษณ์เองนะว่าตอนทำไม่รู้ตัวเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะแล้วถ้าไม่ตีล่ะคุณถ้าทำอย่างอื่นที่มันแรงกว่านี้แล้วบอกตัวเองว่าไม่รู้ตัวเลยตอนทำฉันป่วยฉันไม่รู้ตัวเลยว่าได้แบบทำอะไรที่มันแรงกว่านั้นสมมติผลักเด็กแรงๆจนเด็กขาหักนี่แล้วบอกว่าอุ๊ยตายแล้วฉันไม่รู้ตัวเลยฉันป่วยฉันเครียดไม่ได้ทนายรณรงค์พูดชัดเจนป่วยเครียดอยู่บ้านรักษาถ้าคุณคุมตัวเองไม่ได้ไม่ควรเอาตัวเองมาอยู่ในสังคมก็เหมือนคุณรัศมีแขบอกไงใช่ประโยคนั้นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นอันตรายกับสังคมอยู่บ้านเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยสังคมจะตกอยู่ในอันตรายเพราะคนแบบคุณเนี่ยนะคะโอ๊ยรู้สึกตัวเองขึ้นแค่เรื่องนี้ก็เรื่องเดียวก็จบแล้วมั้งคุณอ๋อแต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตนกตกใจจนเกินไปเพราะบางโรงเรียนเนี่ยครูก็น่ารักจริงๆไม่ทันละเรื่องตกใจอ่ะตกใจทั้งประเทศนะเดี๋ยวตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กๆอยู่วัยแบบอนุบาลหรือประถมต้นเนี่ยหวาดผวากันแล้วนะวันนี้ไม่ใช่แค่โรงเรียนนี้นะหลายๆโรงเรียนอาจจะต้องรับสภาพผู้ปกครองอาจจะต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดหรือเข้าไปดูการสอนลูกของเขาเพราะจ่ายค่าเทอมไปก็ไม่ใช่ถูกคือโรงเรียนที่มีเขาเรียกมีกล้องวงจรปิดให้เราดูก็ดีไปสบายใจไปเลยพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนให้กำลังใจนะครับสุดท้ายที่ผมให้กำลังใจจริงๆเพราะพ่อกับแม่ผมดูสัมภาษณ์นะพ่อกับแม่รู้สึกไม่สบายใจร้องไห้ร้องไห้เลยเพราะอะไรเพราะเหมือนส่งลูกตัวเองอ่ะไปถูกคนอื่นทรมานเป็นความผิดของฉันฉันต้องการเลี้ยงลูกเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดให้ลูกได้ร่ำเรียนอย่างสุขสบายอย่างมีความสุขแต่ปรากฏว่าเหมือนส่งลูกอ่ะไปโดนทรมานส่งเข้าค่ายกักกันใช่พ่อแม่หลายคนน้ำตาไหลนะฮะไม่ใช่ความผิดของคุณนะครับเราอ่ะอยากให้ลูกเจอกับคุณภาพชีวิตที่ดีแต่นี่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอยากให้กำลังใจครับทุกอย่างยังผ่านไปได้น้องยังคงก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆได้เด็กที่ผ่านการถูกตีเนี่ยนะฮะมันจะมีวิธีการซึ่งเชื่อว่ากรมสุขภาพจิตเข้ามาช่วยแล้วผมเชื่อมั่นว่าน้องจะดีขึ้นและครอบครัวก็จะดีขึ้นเราตั้งหลักกันใหม่ครับตั้งหลักกันใหม่ให้กำลังใจนะค่ะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะอดทนผ่านไปด้วยกันค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะจ๊ะสำหรับจัดใหญ่ใส่มียังไม่ยังนะคะกับเราสองคนเคนโดกับมนพรลาชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับหัวล้อ ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ